แฟนคลับ FC เรานะมีแต่คนบอกว่าเราคือแต่วงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอย่างเมื่อก่อนเกียรติจะน้อยๆนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่พอมาอยู่วงดนตรีแล้วเฮ้ยเราไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเราต้องตั้งใจกว่าเดิมมันก็ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นที่เขาได้แบ่งไปกูก็แอบถามเขาบ่อยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเคยไปช่วยพ่อแม่บ้างเปล่าสิ่งที่เขาได้ช่วยครอบครัวก็คือเขาเลยช่วยเซฟค่าใช้จ่ายมากกว่าคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนเอาเงินไปให้พ่อแม่หรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาได้คือเวลาที่เขาอยากได้อะไรเขาจะไม่ใช้เงินพ่อแม่นะอ้าวประหยัดแหละอย่างน้อยถ้าไม่ให้พ่อแม่ก็อย่าไปขอเขาเพิ่มแค่นี้ก็น่าจะดีแล้วแต่ว่าบางคนเก็บอย่างเดียวเลยนะถามเฮ้ยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่บางคนปีละหมื่นก็มีต้องบอกว่าครูไม่มีโอกาสที่จะได้รับแบบนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนเราอาจจะไม่เด่นเราเป็นเด็กธรรมดาไม่ทำตัวหวือหวามากแล้วก็เราเป็นคนที่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักโตมาเราก็เลยควรที่จะพัฒนาเด็กคนไหนอย่างเด็กคนนี้เป็นเด็กท้ายๆห้องหลังห้องเอาลองมาฝึกดูสิถ้าฝึกได้เอามาต่อแม้กระทั่งบางคนไม่ส่งเสียงแต่เขาต้องมีเสียงในตัวเขาเองเราอยากให้เขาอยู่ในสังคมได้โดยไม่มีปัญหาครับอยากให้เขาเป็นคนที่มีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตมากกว่าเราไม่ได้เน้นที่ดนตรีเราออกงานดนตรีเราเป็นวงดนตรีก็จริงแต่ว่าความตั้งใจของครูก็คือครูอยากให้เด็กๆ เขาอ่ะมีความรับผิดชอบทำงานอื่นเป็นบ้างนอกจากเรื่องดนตรีอ่ะทำนู่นทำนี่ให้เป็นอย่างเครื่องเสียงทำงานต่างๆทำงานไฟฟ้าทำงานช่วยครูทุกอย่างอ่ะแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์คคือไปทั้งทีมเลยจะเสียงก็ไปเป็นทีมนะครับไม่มีเสียงใครโดที่เป็นพระเอกเป็นนางเอกขึ้นมาก็เริ่มรับงานจริงจังก็ประมาณปี54ครับนะที่เป็นรูปเป็นร่างนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำให้โรงเรียนก็จะมีงานแห่เทียนอะไรประมาณนี้ก็ปีนึงก็เล่นงานเดียวนะพอชาวบ้านเห็นเขาก็อยากได้บ้างเอามาเล่นอะไรเงี้ยสำหรับแต่วงปฐมอินดี้นะครับเราก็เน้นเป็นแต่วงโบราณนะครับทางภาษาดนตรีเขาจะเรียกแต่วงโบราณนะครับปรับจากวงดุริยางหรือวงโยนเป็นแต่วงเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนั้นนะครับสำหรับเด็กๆที่มาเล่นดนตรีกับเรานะครับพื้นฐานเลยก็คือเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้พูดคุยกันบ่อยมากอยู่บ้านทำอะไรกันอย่างเงี้ยก็เหมือนเด็กทั่วไปแหละครับถ้าไม่ได้ไปเรียนก็นอนบางคนก็เล่นเกมบ้างแต่ว่าพอมาอยู่กับเราแล้วก็ลดการเล่นเกมลดการเที่ยวเตะลงไปนะเพราะว่าวงเราเนี่ยเป็นวงที่ซ้อมถือว่าซ้อมหนักมากคือเราจะพลาดไม่ได้ครับเรารับงานชุมชนแล้วเขามีวงมืออาชีพที่ต้องเปรียบเทียบกับเราเราไปเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็มีตัวเปรียบเทียบแหละเพราะนั้นเราก็เลยต้องปรับตัวให้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเหมือนกับวงมืออาชีพเขานะครับเราก็เลยต้องซ้อมบ่อยรวมตัวกันบ่อยที่ซ้อมกันเนี่ยวันนึงกี่ชั่วโมงช่วงเย็นช่วงวันเสาร์ที่ถ้าหลังเลิกเรียนจะเต็มที่ได้แค่2ชั่วโมง5โมง6โมงทุ่มประมาณนั้นแต่วันไหนที่เราซีเรียสกันจริงๆก็เลยไปถึง 2-3 ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่จะนานหน่อยครับจะเริ่มจาก 10 โมงเช้าไปหา 1 ทุ่มแต่ว่าเวลารับงานก็เราจะเน้นรับเสาร์อาทิตย์ครับผมไม่รับวันธรรมดาถ้าไม่มีงานก็ยังซ้อมเก็บเพลงใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเล่นดนตรีมันต้องอัปเดตครับเราจะเล่นเพลงเก่าเพลงเดิมๆตลอดไม่ได้เราต้องอัปเดตเพลงใหม่ไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ใช่เพลงใหม่ที่เขาทำมาใหม่นะหมายถึงว่าเพลงที่เราไม่มีอยู่แล้วเงี้ยเราก็หามาเล่นเพื่อให้เกิดความแตกต่างในแต่ละงานเราโชคดีด้วยว่าเด็กๆเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เขาเนี่ยเขาไม่ปล่อยทิ้งเขาไม่ออกงานทิ้งไปวันๆนึงอะไรเงี้ยเขาก็มีการไปคุยกันว่าเฮ้ยต้องทำให้มันสนุกสนานแบบนี้นะแต่ก็ใช่ครับคุยกันเองแล้วก็ครูก็มีหน้าที่มาเกาให้มันเนียนตาขึ้นอะไรประมาณนี้ครับภูมิใจนะภูมิใจที่ทำวงมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่านึกไม่ถึงคือเราเป็นคนเล่นดนตรีไม่เก่งครับเอาจริงเราอยากให้แต่วงมันยังอยู่คู่สังคมไทยอยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของแต่วงบ้างนี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจแรงผลักดันที่ทำให้เราทำแต่วงต่อครับเหมือนคนแก่เห็นผู้สูงอายุได้เต้นแบบนี้เขาอยู่บ้านบางคนก็แทบจะไม่ได้ขยับร่างกายเลยครับพอมาเจอแต่วงก็ทำให้เขาได้รำลึกถึงความหลังความเก่าของเขาอย่างน้อยก็ยกซ้ายยกขวาหน่อยนึงก็ยังดีครับทำวงมาได้ถึงขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆนะครับเราต้องฝึกให้เขาแบ่งปันครับงาน CSR โรงงานเราก็ไปนะครับปรับปรุงโรงเรียนซ่อมแซมโรงเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็พาเด็กๆไปเพื่อให้เขาได้ซึมซับวิธีการแห่งการให้รับอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวแต่ถ้าเราให้บ้างให้ด้วยคือเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์กว่านี้